เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11พฤศจิกายน2567มีความคืบหน้าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568มาอัปเดตนะคะโดยล่าสุดนายจุลพันธ์ถกกองทุนประชารัฐหรือเกณฑ์คนจนหวังช่วยให้ตรงเป้ามากที่สุดและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะ10พฤศจิกายนที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยว่าในวันนี้11พฤศจิกายนจะประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อหารือถึงกรอบการทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการรัฐจากทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะคะและลบคำครหาช่วยคนรวยไม่ช่วยคนจนจริงๆโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะจะยังไม่มีข้อสรุปใดๆเป็นเพียงการนำมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.มาแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเป็นครั้งแรกของการประชุมกองทุนประชารัฐสวัสดิการคงยังไม่มีข้อสรุปใดๆเพียงแต่จะมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเตรียมข้อมูลต่างๆแล้วมาหารือร่วมกันรวมถึงตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งนี้นะคะไม่อยากให้เกิดคำครหาว่าคนจนจริงไม่ได้รับสิทธิ์แต่คนรวยได้สิทธิ์เพราะสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมไปเรื่อยๆดังนั้นทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันนายจุลพันธ์กล่าวนะคะและนี่ก็คือความคืบหน้าสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568นะคะอัปเดต11พฤศจิกายน2567